วันพรุ่งนี้จะมีดีลครั้งสำคัญคุณตั้มคุณทำงานกับผมมา15ปีผมอยากให้คุณรับงานโปรเจกต์นี้ไว้นะหัวหน้าครับพ่อผมเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้ผมขอลาไปดูแลท่านได้ไหมครับคุณจะทิ้งโอกาสแบบนี้เหรอถ้าคุณทำโปรเจกต์นี้สำเร็จผมให้โบนัสคุณ2เท่าเลยนะคุณตั้มผมไม่ได้ทิ้งโอกาสนะครับแต่ผมเชื่อว่าบอยลูกน้องผมที่ทำงานกับผมมายาวนานสามารถทำงานนี้ได้แน่นอนครับถ้าคุณว่างั้นผมก็ไม่ขัดมั่นใจได้เลยครับบริษัทเราอ่ะทำด้านนี้มาเกือบ30ปีไม่มีพลาดแน่นอนครับฉันสนใจนะแต่คุณตั้มที่เคยร่วมงานกับลูกไม้อ่ะค่ะเขาไม่มาหรอคะพอดีคุณตั้มติดธุระนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณตั้มสอนผมเองมากับมือมั่นใจได้เลยครับงั้นคุณบอยสามารถลดต้นทุนการผลิตให้ลูกไม้สัก 10% ได้ไหมคะถ้าได้เนี่ยเดี๋ยวลูกไม้จะพิจารณาดูอีกทีนึงค่ะได้อยู่แล้วครับลูกไม้โอเคค่ะนี่เป็นน้ำบัตรลูกไม้นะคะเฮ้ยบอยดิวเป็นไงบ้างวะผ่านเฉลยครับพี่ลูกค้าขอลดต้นทุนการผลิต 10% ผมก็เลยตอบตกลงไปครับเฮ้ยบอยแบบนั้นมันแค่นี้ก่อนนะครับพี่พอดีผมติดธุระด่วนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหัวหน้าถึงตั้มจะไม่อยู่อ่ะแต่ผมจัดการได้ครับสิ้นปีเนี่ยผมให้โบนัสคุณ2เท่าเลยจากผลงานของคุณบอยคุณทำดีมากขอบคุณครับหัวหน้าหัวหน้าครับเราทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะถ้าเราลดต้นทุน 10% ยอดขายของบริษัทเราจะเสียหายนะครับพอเลยคุณตั้มคุณปฏิเสธงานนี้ไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรทั้งนั้นน่ะบอยออกไปก่อนครับหัวหน้าไม่มีสิทธิ์ได้ไงครับหัวหน้าในเมื่อบอยผมเป็นคนสอนมากับมือก็เพราะแบบนี้แหละคุณทำให้ผมรู้ว่าผมไม่จำเป็นต้องมีคุณก็ได้ผมไล่คุณออกพ่อครับผมคงต้องกลับก่อนนะตอนนี้บริษัทมีปัญหามากยังไงจัดการเสร็จจะรีบกลับมานะฮะไปทำงานเถอะลูกไม่ต้องห่วงพ่อพี่ตั้มพี่จะไปจริงๆเหรอพ่อกำลังจะแย่นะพี่ฟังพี่นะบริษัทนั้นน่ะเติบโตมาพร้อมกับพี่และอีกอย่างหนึ่งเงินเดือนที่นั่นก็สามารถจุนเจือครอบครัวของเราได้แล้วส่งเราเรียนได้ด้วยไงดูแลพ่อดีๆนะพี่เสร็จงานแล้วกลับมาตั้มจะกลับหรือยังอ่ะพ่อกับน้องรอกินข้าวอยู่คือตอนนี้งานผมเยอะมากเลยฮะยังไงก็รีบๆกลับนะครับพี่ว่าไงบ้างคะพ่อพี่เองอ่ะยังติดธุระอยู่เลยไปกินกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลูกไม้ผมตั้มหัวหน้าแผนกบริษัทในคัตเจอร์นะฮะจำได้ค่ะคุณตั้มที่เคยร่วมงานกันผมแค่อยากจะโทรมาแจ้งคุณลูกไม้ว่าถ้าลดต้นทุน 10% มาตรฐานสินค้าจะตกลงนะครับแล้วมันจะส่งผลเสียภายหลังได้ขอบคุณนะคะคุณตั้มที่โทรมาบอกจริงๆลูกไม้ก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะแค่อยากจะลองดูว่าบริษัทที่ร่วมงานด้วยเนี่ยเขาจะซื่อสัตย์กับลูกไม้หรือเปล่าเพราะลูกไม้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาค่ะเดี๋ยวผมจะให้ลูกน้องแก้ไขสัญญาให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้คุณเซ็นนะครับโอเคค่ะฉ
ันกำลังหาคนที่ทำงานซื่อสัตย์แบบคุณอยู่พอดีเลยถ้าคุณออกจากที่นั่นเมื่อไหร่เนี่ยฉันอยากให้คุณมาทำงานกับฉันในตำแหน่งที่สูงกว่าเก่าแล้วก็เพิ่มเงินเดือนให้3 เท่าด้วยนะมันเป็นสิ่งที่คุณควรได้รับนะคุณตั้ม